มาคมนายหน้าสังหาไม่ได้เขาก็จะจัดอบรมแล้วก็มีการสอบออกเป็นบัตรตัวแทนนายหน้าให้ถามว่าจำเป็นไหมโคเอเจนต์คืออะไรโคเอเจนต์ก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างนายหน้า2คนนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยได้เซ็นสัญญาการขายบ้านกับเจ้าของบ้านไว้แต่ว่ามีนายหน้าอีกท่านนึงนะครับเขามีลูกค้าแล้วเขาอยากได้บ้านของเราไปขายนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นโคเอเจนต์พูดง่ายๆว่าเราโคผลประโยชน์กันแบ่งผลประโยชน์กันคนนึงมีบ้านมีทรัพย์คนนึงมีลูกค้าแล้วก็มาทำงานร่วมมือกันอย่างนี้เขาเรียกว่าโคเอเจนต์ก็คือแบ่งทรัพย์แบ่งลูกค้ากันขายนั่นเองนะครับผลประโยชน์แบ่งกันอย่างไรอยู่ที่เราตกลงกันว่าจะแบ่งกันคนละครึ่งหรือ 70-30% นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีการตกลงหรือพาลูกค้ามาเนี่ยจะต้องมีการคุยผลประโยชน์กันให้ลงตัวก่อนแล้วก็มีการทำเป็นรายละอักษรหรือเซ็นสัญญาอะไรกันก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็ถึงเรียกว่าโคเอเจนต์นั่นเองโคเอเจนต์สรุปง่ายๆคือว่าการแบ่งปันลูกค้าและทรัพย์ที่เรามีกันนั่นเองครับผมสำหรับการเป็นนายหน้านะในประเทศไทยเนี่ยเขายังไม่มีกฎหมายที่ว่าบังคับจะต้องมีบัตรตัวแทนหรือเป็นในส่วนของการที่ว่าถ้าไม่มีบัตรตัวแทนแล้วผิดกฎหมายถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยอาชีพของการเป็นนายหน้าสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะต้องสอบไลเซนส์สอบบัตรตัวแทนแต่ประเทศไทยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับถ้าเกิดสมมติใครอยากมีบัตรตัวแทนนายหน้าเนี่ยเขาจัดการสอบโดยสมาคมอสังหาแห่งประเทศไทยนะตรงเนี้ยสมาคมนายหน้าสังหาริมทรัพย์เขาก็จะจัดอบรมแล้วก็มีการสอบออกเป็นบัตรตัวแทนนายหน้าให้ถามว่าจำเป็นไหมทั้งนี้ทั้งนั้นนะพี่มองว่ามันก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าประเทศไทยเรามันยังไม่ได้มีกฎหมายบังคับเหมือนอย่างถ้าสมมุติว่าเราขายประกันใช่ไหมครับเขาบังคับว่าต้องมีตัวแทนในหน้าตัวแทนเขาเรียกว่าไปมีบัตรประกอบวิชาชีพแต่ประเทศไทยยังไม่มีแต่ในอนาคตไม่แน่นะครับแต่ถ้าเพื่อความสบายใจใครอยากไปสอบก็ไม่ว่ากันเพราะค่าใช้จ่ายในการสอบก็ไม่ได้สูงเพราะว่าในส่วนของการสอบในหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะของการอบรมเรื่องจรรยาบรรณและวิธีการประกอบวิชาชีพนี้อย่างถูกต้องนั่นเองซึ่งปกติที่เราเรียนเราสอนกันเราก็สอนไว้เกือบทั้งหมดอยู่แล้วนะครับกรณีถ้าเกิดใครอยากจะไปสอบในส่วนของบัตรนายหน้าจริงๆมีแนะนำครับแต่ยังไม่ได้แนะนำตอนนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยการทำนายหน้าในประเทศไทยเนี่ยเราสามารถเริ่มทำได้เลยเราไม่ต้องไปกังวลว่าเราไม่มีบัตรแล้วไม่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่สามารถประกอบอาชีพได้นะครับผมมีแนะนำแน่นอนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้อยากให้ทุกคนเริ่มเรียนรู้และลงมือทำก่อนไม่อยากให้ไปโฟกัสและกังวลว่าจะต้องมีบัตรถึงจะทำได้นะยังไงเนี่ยถ้าเกิดใครมาเรียนเนี่ยรับรองว่าผมบอกแน่นอนครับหาข้อมูลมาให้สัมมนาแบบตัวไม่มีแต่มีเป็นกรุ๊ปเล็กๆนะก็คือจะมีเรื่อยๆนะครับจะมีจัดสัมมนาเป็นในส่วนของทั้งที่เป็นเคเลอร์วิลเลียมเป็นในส่วนของทางพี่เองแล้วก็เป็นในส่วนของจะมีสัมมนาคลาสย่อยๆที่จะไปร่วมกับในส่วนของวิทยากรท่านอื่นๆนะก็ฝากติดตามจะมีการประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยสักเดือนนึงหรือ3สัปดาห์2สัปดาห์อะไรอย่างงี้นะครับมีแน่นอนหลังจากที่สถานการณ์โควิดเป็นปกติมีให้ไปร่วมเจอกันหลายคอร์สหลายครั้งเลยล่ะนะครับ